จบรัก26ปีออกมาเลี้ยงลูก2คนเพียงลำพังหลังหย่าสามีหลังจากที่ได้แยกทางกับสามีตัดสินใจจบรัก26ปีต้องบอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเต็มตัวดูแลลูกเต็มเวลาโชคดีที่มีผู้ใหญ่ในวงการมีงานให้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าหลักๆเลยก็ดูแลลูกแล้วเป็นหัวเรือใหญ่ในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวทั้งของพี่ออนเองแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่เชียงใหม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันทำมาตั้งแต่ต้นตอนนี้เราเป็นยังไงเราก็ยังดูแลอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเพียงแค่เปลี่ยนจากคนที่มีสามีเป็นไม่มีสามีอยู่เท่านั้นเองช่วงแรกๆคนก็ยังให้กำลังใจคือรู้ว่าเหตุการณ์และเหตุผลที่เราอยากกับสามีเพราะอะไรเราก็ไม่ต้องมาแจกแจงมากคือพี่ออนไม่ค่อยมีข่าวเรื่องแบบนี้พอมีข่าวพี่ก็ให้ข่าวเป็นความจริงมันก็เลยเหมือนกับว่าสาธารณชนได้รับรู้ความจริงของเราไปแล้วก็เลยจะไม่มีใครแบบขอถามนิดนึงจะไม่มีเพราะเราพูดไปแล้วย้อนกลับไปครั้งนั้นเป็นการจบไม่ค่อยสวยวันนี้เรายังมีการพูดคุยกันเพราะเรายังคุยเรื่องของลูกในส่วนของการดูแลเรื่องค่าเรียนยังคงให้เขารับผิดชอบดูแลอยู่ส่วนเราก็ยังดูแลเรื่องอื่นๆทั่วไปใช้คำว่าหมดรักแล้วพอเขาหมดรักแล้วพอเขาไปสร้างรักใหม่ทำให้ตัดใจจากเราได้มากขึ้นแต่เราโชคดีจริงๆที่เรามีลูกคอยเป็นกำลังใจที่ยึดเหนี่ยวสำหรับเราต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีลูกอาจจะบ้าไปแล้วโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ต้องขอบคุณเขาที่เขาช่วยสร้างลูกที่น่ารักให้กับเรามีร้านของตัวเองชื่อร้านอ่อนอนงทุกอาชีพมีผลกระทบแล้วยิ่งเราอยู่ในตลาดแล้วตลาดเปิดไม่ได้ขายของไม่ได้เสื้อผ้าที่มีสต็อกอยู่ตังก็จมแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันพอเริ่มเปิดตลาดได้พอที่จะขายของได้แทนที่เราจะนั่งอยู่กับที่เราก็ต้องไปหาลูกค้าก็เลยไปเปิดตลาดเป็นตลาดนัดขายของเหมือนเปิดท้ายขายของแล้วเราก็ต้องขอบคุณที่เรายังอยู่ในวงการบันเทิงแล้วเราเองก็ยังดีกว่าอีกหลายๆคนที่เจอเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์แล้วงานไม่มีธุรกิจแย่ถึงแม้จะได้ตังร้อยตังพันตังหมื่นตังแสนแต่ถ้าเราขยันเราทำมาหากินแล้วเป็นตังที่เราได้มาโดยสุจริตมันไม่ต้องไปอายใคร